บอยหน่องแท็กทีมบ้านฉัตรบริรักษ์แต่งตัวทีมเซเลอร์มูนฉลองวันเกิดน้องวันใหม่บอยหน่องแท็กทีมบ้านฉัตรบริรักษ์แต่งตัวทีมเซเลอร์มูนฉลองวันเกิดน้องวันใหม่บอยหน่องแท็กทีมบ้านงานวันเกิดอบอุ่นไปด้วยความอบอุ่นน่ารักสำหรับงานปาร์ตี้ฉลองวันเกิดน้องวันใหม่น้องสาวของพระเอกหนุ่มบอยปกรณ์หน่องธนาและภัทรได้มีการเลี้ยงฉลองกันภายในบ้านฉัตรบริรักษ์พร้อมทั้งยังแท็กทีมคุณแม่และน้องวันใหม่แต่งกายกันด้วยทีมเซเลอร์มูนสุดครีเอทเรียกว่าเซอร์ไพรส์กันแบบสุดๆขำกันท่วนหน้าบอยปกรณ์เปลี่ยนทรงผมสมฉายาบอยปกรณ์รีบด่วนบอยปกรณ์เพลียยังไม่มีแฟนแน่ดันบอกเมื่อไหร่จะมีเมียมีคลิปหน่องธนาเปิดตัวว่าคบจบที่ลงรูปคู่กับเธอแพรวาแม้ว่าจะเป็นงานเลี้ยงกันเล็กๆแต่กับฟุ้งไปด้วยความสนุกสนานโดยบอยปกรณ์ได้โพสต์รูปภาพพร้อมกับแคปชั่นวันเกิดน้องสาวตัวเล็กกล่าวไว้ว่าวันใหม่เบิร์ธเดย์ปาร์ตี้ครั้งที่หนึ่งเซเลอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดสุขสันต์วันเกิดตัวเล็กสุดที่รับโมโมมาม่า 1,234 แฮนน่อง CM คาเมล MyWMพัดกล้ามใหญ่ใส่ชุดไม่เข้าบอยหน่องแท็กทีมบ้านในขณะเดียวกันที่ชาวเน็ตถูกอกถูกใจยอมใจกับชุดทีมเซเลอร์มูนหน่องธนาก็ได้โพสต์รูปภาพเพิ่มพร้อมกันแคปชั่นตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะลงทันโกเองใครจับฉันมาแต่งตัวแบบนี้เนี่ยบ้าที่สุดดดดองานนี้เรียกเสียงหัวเราะจากชาวเน็ตไปกันทั่วหน้าในโมเมนต์น่ารักๆของครอบครัวฉัตรบริรักษ์ช่อง7 HD เปิดโผละครเด็ดปี64รวมพระนางหลากรุ่งการันตีคุณภาพครับจอกลับมาประกบคู่กับหลุยส์เฮสอีกครั้งในละครบู๊สุดมันเรื่องทะเลเดือดจากค่ายโคลีเซียมอินเตอร์กรุ๊ปกับเรื่องราวของอดีตหน่วยซีลที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการปราบปรามอิทธิพลเถื่อนและการตามหาสมบัติโบราณที่หายไปโดยมีชีวิตของหญิงคนรักและมนุษยชาติเป็นเดิมพันแถมยังเพิ่มดีกรีความมันกับการพบกันครั้งแรกของแบงค์อาทิตย์และปูเป้เกษรินทร์กับเรื่องราวของตำนานอันศักดิ์สิทธิ์ในอดีตชาติที่ชักนำผู้คนมากมายให้กลับมาพบกันอีกครั้งอันเป็นจุดเริ่มต้นของความรักความแค้นและการแย่งชิงข้ามภพข้ามชาติในละครเรื่องคทาสิงห์การันตีคุณภาพระดับอินเตอร์โดยค่ายก้าววีเวอร์ฟิล์มขณะที่พระเอกดาวรุ่งเข้มหัสวีก็ขอจับมือคู่จิ้นมุกดานรินทร์รักมาชวนแฟนๆอมยิ้มในละครเขยบ้านไร่สะใภ้ไฮโซสวมบทหนุ่มอีสานติดดินดีกรีนักเรียนนอกและไฮโซสาวสุดจี๊ดการันตีความฟินโดยค่ายมีเดียซีนไม่เพียงเท่านั้นเข้มหัสวียังเตรียมเอาใจคอละครสายบู๊ประชันบทบาทกับพระเอกรุ่งพี่ออฟชนพลและประกบนางเอกใหม่การ์ตูนณัฐชาในละครเรื่องเผาขนจากค่ายโคลีเซียมซึ่งงานนี้แฟนๆของออฟชนพลยังได้ชมผลงานการแสดงแบบจัดเต็มอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นการประกบคู่ฮานาลีวิสในละครเรื่องทางเสือผ่านจากค่ายดราเมติกที่ต้องโชว์บู๊ต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลส่วนอีกเรื่องต้องปะทะบทบาทกับแม็กกี้อาภาถ่ายทอดเรื่องราวของเหตุฆาตกรรมและความลับสู่ความรักที่ยากจะถอนตัวในละครเรื่องปังเสน่หาจากค่ายดีด้าวิดีโอโปรดักชั่นและมาเอาใจช่วยแม็กกี้อภากันต่อกับการประกบคู่บูมกิจก้องครั้งแรกในละครเรื่องตุ๊กตาจากค่ายดีด้าวิดีโอโปรดักชั่นที่การันตีว่าเวอร์ชั่นนี้จะไม่ได้มีแค่ความหลอนแต่ยังมีเรื่องราวที่ให้แฟนๆได้ลุ้นตามอย่างแน่นอนด้านพระเอกหนุ่มบิ๊กเอ็มกฤตฤทธิ์ก็ไม่น้อยหน้าได้รีเทิร์นคู่ฮานาลีวิสพาแฟน
ฟินไปกับเรื่องราวการแต่งงานที่เริ่มต้นจากความแค้นแต่แฝงไปด้วยความรักในละครเรื่องเจ้าสาวจำเลยจากค่ายมีเดียซีนและยังได้เป็นป๋าดันประกบคู่นางเอกน้องใหม่สกายมาเรียชวนแฟนละครร้องรำทำเพลงสุดคุ้นหูแซบ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 ทั้งเผ็ดทั้งแสบแซบเข้าถึงทรงในละครเรื่องหมอลำซัมเมอร์จากค่ายดาราวิดีโออีกทั้งจะได้ชมการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งของโดนัทภัทรพลไทยกับปูเป้เกษรินทร์กับเรื่องราวฆาตกรรมอำพรางและรักต้องห้ามในละครที่หลายคนจับตาอย่างรังรักพรางใจจากค่ายมุมใหม่และเตรียมพบความสดใหม่ที่แฟนละครพลาดไม่ได้กับการร่วมงานกันครั้งแรกของโก้วสินและมุกดานรินทร์รักในละครเรื่องใหม่งานนี้รอฟินลุ้นกันว่าจะเป็นเรื่องใดหรือใครที่รอชมผลงานของบลิววรพลงานนี้จะมาประกบคู่เนยประภาดาครั้งแรกในบทเพลย์บอยหนุ่มปากร้ายที่ต้องกลายมาเป็นคู่สามีภรรยาจำเป็นกับเจ้าของรีสอร์ทสาวปากกล้าในละครเรื่องเกาะรักกลหัวใจจากค่ายดาราวิดีโออีกหนึ่งพระเอกรุ่นใหม่ยูโรยศวรรษก็ได้ประชันบทบาทครั้งแรกกับพิงค์พลอยประภาวดีแถมยังมีหนุ่มหล่ออย่างแทนตะวันทัดเดโอสมาร์ทบอย2019มาร่วมประเดิมงานแสดงครั้งแรกในละครเรื่องสามีชั่วคืนกับเรื่องราวของความสัมพันธ์ชั่วคืนที่อาจกลายเป็นรักยั่งยืนตลอดไปการันตีความสนุกโดยค่ายมงคลดีโปรดักชันและขอแนะนำพระเอกน้องใหม่ฟิล์มกันยกฤตที่จะมาประกบคู่มีนบารมิตาท้าทายบทบาทการแสดงในภารกิจสุดระห่ำบทใหม่ของศิลปินแห่งชาติฉลองภักดีวิจิตรในละครเรื่องปล้นลอยฟ้าส่วนแฟนละครก่อนข่าวบอกเลยว่าตลอดปี2564นี้ช่อง7 HD มีละครสุดสนุกมาจ่อคิวออกอากาศให้ได้ชมเพียบอาทิสาวสองวิญญาณทันตะวันสีเพลิงธิดาวานอนกำนันหญิงนางสาวส้มหล่นฟ้าหินดินทรายบ้านไร่สายสมอนและอื่นๆรวมไปถึงซิทคอมอารมณ์ดีทุกเช้าเสาร์อาทิตย์ก็ยังมีให้ชมกันสนุกจัดเต็มอาทิกู้ภัยอาสารักรักล้นแผงผู้ดีดงอิโดยแฟนละครตัวจริงห้ามพลาดติดตามละครสนุกสนานนครบอรถเต็มอิ่มทุกวันทุกช่วงเวลาได้ทาง7 HD กด35และเฟซบุ๊กลีฟแฟนเพจ CS7 HD หรือรับชมย้อนหลังได้ทางbagaboo.tvน้ำตาท่วม BKPN เอ่ยขอบคุณเพื่อนรักไต้ฝุ่นช่วยเหลือในวันที่ลำบาก BKPN เอ่ยขอบคุณทั้งน้ำตาซึ้งใจที่เพื่อนรักอย่างไต้ฝุ่นยื่นช่วยเหลือในวันที่ลำบากหลังกลับจากการหาฝันเป็นนักร้องที่เกาหลีแต่ไม่ประสบความสำเร็จหลายคนฟังแล้วต่างปาดน้ำตาด้วยเลยซาบซึ้งในมิตรภาพของเพื่อนแท้ทำเอาหลายคนที่ดูรายการ Woody Show ถึงกับน้ำตาร่วงและซาบซึ้งใจไปกับคำว่าเพื่อนแท้เพื่อนรักเมื่อบี้ทันสภาคหรือบี้ KPN มาออกรายการร่วมกับกุ๊กกิ๊บสุมนทิพย์ภรรยาสุดที่รักพร้อมกับพูดคุยถึงเรื่องครอบครัวบทบาทของคุณพ่อลูกสองควบคู่กับการทำงานที่ประเทศต้องบอกว่า BKPN คือสามีแสนดีและเป็นคุณพ่อที่อบอุ่นมากๆและในบางช่วงบางตอนของรายการ Woody มิลินทจินดาพิธีกรและผู้ผลิตรายการได้ถามถึงช่วงชีวิตที่ลำบากแต่ได้เพื่อนรักช่วยเหลือไว้ซึ่ง BKPNได้เล่าว่าหลังจากที่เขาเฟลจากเกาหลีไปตามฝันและไม่ประสบความสำเร็จเดินทางกลับเมืองไทยและเหลือเงินติดกระเป๋าอยู่ไม่กี่บาทเท่านั้นแต่วันนั้นเขาได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนรักอย่างไต้ฝุ่น
ที่ซัพพอร์ตในเรื่องของเงินและจิตใจเรียกว่าเป็นกำลังใจให้ทุกโมเมนต์ของชีวิตซึ่งระหว่างนั้นเองไต้ฝุ่นได้ฟังอยู่ด้วยและวูดดี้ได้เชิญมาร่วมพูดคุยถึงช่วงเวลานั้นด้วยทำเอาบี้ถึงร้องไห้ซาบซึ้งกับน้ำใจของเพื่อนคนนี้มากๆดูเต็มๆในรายการได้เลยวูดดี้โชว์คุกกี้กระเตงลูกสาวเป่าเป่าเป่าเป้ยไปเที่ยวภูเก็ตจัดเต็มชุดป้องกันโควิด-19คนเป็นเมียได้แต่มองคุกกี้แซวพี่น้องเป่าเป่ารักกันปานจะกลืนกินคุกกี้ฟินมากบี้ทำเซอร์ไพรส์วันเกิดให้สิ่งที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้